แต่ว่ามีอีกหนึ่งหนุ่มนะที่ก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตเหมือนกันนะณเดชน์คูกิมิยะณเดชน์ขึ้นเวทีกับพี่เบิร์ดด้วยหรอไม่ใช่ค่ะคนละคอนเสิร์ตกันแต่จะบอกให้ว่าตัวณเดชน์คูกิมิยะเองเขาก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตเหมือนกันแต่ว่าคนละเดือนกับพี่เบิร์ดธงชัยซึ่งณเดชน์คูกิมิยะเนี่ยพูดถึงแล้วนะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นผู้ชายสายบุญมากๆคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพใน Instagram นะโดยเฉพาะ Instagram ของแม่แก้วนะจะเห็นณเดชน์เนี่ยไปทำกิจกรรมต่างๆนู่นนี่เยอะแยะมากมายซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาเปิดบัญชีเชิญชวนผู้ใจบุญมาทอดผ้าป่าสามัคคีมาสร้างห้องน้ำที่วัดเขากระดาษจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดรับบริจาคแค่3วันเท่านั้นคุณรู้ไหมว่ายอดเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ 1,583,753 บาท.81 สตางค์โอ้โห3วันใช่เป็นสะพานบุญใหญ่เลยนะเนี่ยใช่81สตางค์ขออภัยนะคะคือต้องบอกให้ว่าคุณแม่แก้วที่เป็นผู้จัดการทั้งอัปเดตข้อมูลต่างๆนานาแล้วก็แจกแจงรายละเอียดผ่าน Instagram เนี่ยบอกละเอียดยิบว่าเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยเอาไปใช้อะไรบ้างตัวณเดชน์เองเขาก็เซอร์ไพรส์นะคุณรู้ไหมบอกเลยว่าตั้งใจเลยนะคะว่าเงินที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยจะเอาไปบูรณะวัดโดยเฉพาะห้องน้ำครับอ่ะวันนี้นะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของณเดชน์คูกิมิยะค่ะชี้แจงรายละเอียดต่างๆถึงเงินทั้งหมดที่ได้มาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ณเดชน์กันค่ะบอกไว้เลยว่าเราไม่ได้เอาไปใช้อะไรสุ่ม4สุ่ม5นะครับผมเราจะมีการแจ้งทุกครั้งที่เราได้ทําบุญแล้วก็ขั้นตอนรายละเอียดของการนําเงินบุคคลที่แฟนคลับได้ทําบุญมาด้วยเนี่ยว่าใช้อะไรบ้างรายละเอียดเท่าไหร่เนี่ยเราจะแจ้งให้ทราบจริงๆเป็นบุญแบบเล็กๆแต่ว่าจํานวนเงินอาจจะดูเหมือนยิ่งใหญ่สําหรับกฐินอาจจะเป็นช่วงปลายปีแต่ว่าจะเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวเจ้าภาพร่วมกับใครหรือว่าทําที่ไหนเนี่ยอันนี้ยังไม่ระบุนะครับผมแต่ว่าถ้ามีอะไรที่น่าสนใจที่อยากจะทำที่บำรุงพระพุทธศาสนาได้เนี่ยเราก็ทำอยู่แล้วโอ้โหใจบุญจริงๆเลยเนาะสาธุค่ะสาธุกับแฟนคลับของณเดชน์ด้วยบอกว่าเป็นบุญเล็กๆแต่ได้เป็นล้านไม่หรอกว่าจริงๆแล้วอ่ะจะเงินยอดเงินเท่าไหร่นะว่าอยู่ที่ความตั้งใจคือคุณมีน้อยคุณก็ทำน้อยมันอยู่ที่กุศลข้างในอ่ะบำรุงพระพุทธศาสนาใช่ค่ะแฟนคลับเยอะเนี่ยก็ร่วมกันทำบุญจะได้เกิดคู่กันเป็นแฟนแล้วเปลี่ยนกันต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไปทำบุญบ้างดีกว่าจะได้เกิดมาคู่กับณเดชน์นี่เป็นยายๆนะหรือถ้าใครไม่บุญเอาเงินไปสร้างห้องน้ำนะไปทำความสะอาดห้องน้ำก็ได้นะใช่ใช่ใช่หลายคนก็ทำแบบนั้นณเดชน์เองก็เคยทำแบบนั้นเหมือนกันใช้แรงใช้แรงใช่ณเดชน์บอกนะคะว่าทำบุญเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมขาเคลียร์คิวด้วยนะคะไปเชียร์เขาในคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตของณเดชน์ครั้งนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตคุณเป็นดาราแต่ว่ามีคอนเสิร์ตของตัวเองอ่ะชื่อว่าคอนเสิร์ต The Real ณเดชน์คอนเสิร์ตนั่นเองนะคะครั้งนี้เนี่ยหลายคนสงสัยว่าน้องยาย่าเนี่ยจะมาเป็นเกสหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเราอ่านข่าวอยู่บ่อยครั้งน้องยาย่าไม่ค่อยจะแข็งแรงแพ้ยาบ้างไม่สบายกลางกองถ่ายบ้างณเดชน์บอกเลยนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยยืนยันว่ายาย่ามาขึ้นคอนเสิร์ตแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เตรียมความพร้อมซ้อมกันไปบ้างแล้วส่วนตัวของณเดชน์เองเนี่ยประมาณ 40% แล้วนะคะส่วนยาย่าเองเนี่ยเดี๋ยวรับรองว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นช็อตหวานเขาบอกว่าหวานกว่างานบอลที่ผ่านมาอีกนะที่มันเป็นภาพที่แบบอู้เผลอมันจูจุ๊บกันนะคะมีเกสไหมอ่ะมีเราว่าถ้าเกิดมียาย่าคนเดียวเราก็ไม่อยากดูคนอื่นแล้วอะมีหน้าเห็นช่วงนี้พี่อุ้มซ้อมบ่อยไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเลยไปขึ้นของณเดชน์ปะเนี่ยขึ้นทุกที่เลยเหรอเราเนี่ยขึ้นตอนนี้ก็ขึ้นไปอีก3โลแล้วไม่ใช่แค่พอแล้วสมองขึ้นเวทีฝากเอาไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตของณเดชน์คูกิมิยะนะคะคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่19แล้วก็วันจันทร์ที่20พฤษภาคมนี้ที่ Royal Paragon Hall นะคะครับผม30มีนาเขาบอกเดี๋ยวจะขายบัตรเดี๋ยวรอชมได้เลยฉันว่าต้องได้อ่านข่าวว่าโซลเอาแน่นอนแล้วเมื่อไหร่เราจะมีคอนเสิร์ตหมู่เรา4คนบ้างจริงหรอสงสารคนดูมากเลยทำไมอ่ะต่อไปเลยดีกว่าอะไรทำไมมั่นใจขนาดนี้อ่ะเอาอย่างนี้ก่อนต้องจัดแล้วก็แถมตังค์ให้คนดูแถมข้าวสารแถมข้าวเหนียวอุ้ยขอไปซ้อมร้องเพลงก่อนนะเขาออกตัวแรงกว่าใครเลยมั่นใจเบอร์แรงกว่าเราอีกไดโดสิโดเรเดี๋ยวขอขายบัตรก่อน